นี้เลสซิ่งเลสซิ่งก็คือเรือแข่งเรือสองชั้นแล้วนั่งข้างบนเขาเรียกซิทออนมูนี้จะเป็นชุดชีพที่ใส่สบายก็ใช้สำหรับนักกีฬาใส่แข้งสะพานจันสมนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับร้านนี้ก็ไซส์อยู่ตรงโน้นกดวิวตรงโน้นนะครับเข้าเรือด้านไหนครับข้างในเลยเนาะขอบคุณครับมาประมาณเดี๋ยวพาเพื่อนดูบริเวณรอบๆก่อนวันนี้คนไม่เยอะนะก่อนลงเรือแนะนำให้พกน้ำไปด้วยนะครับเอาน้ำติดไปหน่อยเพราะว่าตอนอยู่บนเรือเราแวะหาน้ำไม่ได้น้ำครับน้ำครับสามขวดท่านสามขวดขวดละสิบอันนี้อันนี้สิบบาทโอเคนะครับน้ำน้ำบางคนละขวดว้าวก็นี่ครับครับเลสซิ่งก็คือเรือแข่งมีเลสซิ่งมีคายักแคนูไปเยี่ยมประเทศเลยมีคายักแคนูแต่ไอ้โซลิ่งจะมีคายักส่วนใหญ่เป็นคายักหมดเลยครับมันคายักแต่มีสองแบบสองแบบคือซิทอินซิทอินนี่คือซิทอินนี่คือซิทอินคือนั่งข้างในนี่คือเขาเรียกว่าซิทอินตัวนี้เขาเรียกว่าซิทออนคือมันจะเป็นเรือสองชั้นเรือสองชั้นแล้วนั่งข้างบนเขาเรียกซิทออนครับผมมันยังมีซิทอินกับซิทออนสองแบบค่าเช่านี้เท่าไหร่ครับค่าเช่าคนละ50 บาทครับกี่ชั่วโมงครับฉันจะให้เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มส่งเรือก่อน2 ทุ่มเขาไม่ได้50 บาทครับมีแหงแต่ไหนเอาเต็มที่เลยครับเล่นได้เต็มที่เลยมีของมีแหงเนอะจะไปไหนก็ได้ครับส่วนใหญ่ชูชีพที่จับพอดีส่วนใหญ่ใช้คนไทยผมแนะนำเพื่อใจใช้เอ็มใช้เอลไม่ใจเพราะมันมีผลครับตอนเขาหนังวุ่นเขาหนังลงไปพวกขึ้นกรรมขอครับผมอันเนี้ยมีผลแล้วก็ที่ผมแนะนำมูนี้จะเป็นชุดชีพที่ใส่สบายเพราะใช้สำหรับนักกีฬาใส่แข้งตัวนี้จะใส่สบายกว่าให้ลองใส่แล้วจะนั่งสบายอันนี้สวยเห็นหรอใส่แล้วมันจะสบายแน่นแล้วก็ปฏิบไม่หรอเวลาเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาด้านนี้ก่อนอ๋อThank you.
ิงเขียนชื่อเรือติงซ้ายมือใต้คอนโดเนี่ยนะครับก็ร้านอาหารสามเสียงวิลล่าขวามือตรงนี้ก็เป็นสถานทูตอเมริกันนะครับมาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆสองฝั่งริมแม่น้ำปิงนะครับก็เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มาพายกันได้ครับค่าเช่าแค่50บาทเองต่อคนต่อลำสะพานนครพิงครับตรงนี้ก็จะมีข้างหน้าอีก2สะพานเดี๋ยวจะไปให้ถึงนะครับสะพานนครพิงตรงนู้นสะพานจันสมประวัติความเป็นมายาวนานเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็สะพานนวรัตน์นะครับเลยไปอีกก็จะเป็นหัวเหล็กก็ตรงนี้นะครับน้องๆเข้ามายืนรอกันละที่ร้านอาหารคำดารานะครับที่ทำงานผมช่วงนี้ที่ร้านก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับโซนด้านล่างระเบียงด้านล่างก็ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับยังทำไม่เสร็จก็น่าจะประมาณอีกสักเดือนนึงแต่ว่าชั้น2เปิดแล้วนะครับเปิดใช้ละโซนนี้เป็นเรียกว่ากลางเมืองเลยก็ได้นะครับขวามือตรงนู้นเป็นกาดหลวงตลาดวโรรสเอาตรงไหนก่อนเฮ้ยใส่เกียร์ถอยเอาตรงเนี้ยเนาะฮะรอน้องมันด้วยเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูบรรยากาศช่วงหัวค่ำเนาะครับตอนนี้มันเริ่มมืดหน่อยละก็จะเห็นแสงสีซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้มีหลายร้านติดกันโรงแรมปิงสุริเอตนะครับตรงนี้นะเห็นหรือเปล่าแล้วก็ร้านอาหารแบ็กยาร์ดท่าน้ำร้านท่าน้ำต้นกลุ่มแล้วก็ร้านตรงนี้จะมีหลายร้าน 3-4 ร้านร้านพี่หมูร้านขัวเหล็กร้านขัวแขกโทษครับร้านขัวแขกร้านพี่หมูผมก็มากินบ่อยอร่อยราคาไม่แพงโซนนี้เขาเรียกว่าร้านลับนะครับตอนนี้ไม่ลับละผมว่าคนเขารู้กันส่วนใหญ่จะรู้กันเยอะละเปิดมานานแล้วก็ร้านกับข้าวอร่อยราคาไม่แพงบรรยากาศดีโรงแรมศาลาด้านหลังโรงแรมแล้วก็ติดๆกันก็เป็นร้านหวานละมุนนะครับนะครับร้านริเวอร์ไซด์อยู่ตรงนู้นกูดวิวตรงนู้นนะครับริเวอร์ไซด์เขาก็มีเรือให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือทานอาหารกันด้วยนะครับเนี่ยครับเรือจอดอยู่ตรงนั้นใครสนใจก็มาติดต่อได้แล้วก็สุดท้ายตรงนั้นก็เป็นร้านเด็กวันนะครับร้านอาหารดีๆทั้งนั้นครับแถวนี้แถวเชียงใหม่ไอ้แถวย่านวัดเกตตรงนี้นะครับถ้าใครได้มาก็แนะนำเลือกเอาตามสไตล์แล้วแต่ชอบแบบไหนข้างหน้าก็สะพานนวรัตน์นะครับอ
เอาละน่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเริ่มมืดละนะครับร้านอาหารเด็กวัน The Riverside The Good View ติดกันตรงโน้นอะไรนะ The Gallery นะครับหวานละมุนนะฮะเลยไปตรงหัวเหล็กตรงโน้นเอ้ยไม่ใช่ตรงหัวแขกตรงโน้นนะครับถ้าจะเป็นร้านลับนะครับท่าน้ำต้นกลุ่มร้านแอดหัวแขกนะครับมีหลายร้านตรงนั้นแล้วก็มีแบ็กยาร์ดร้านอาหารคำดาราอาหารเหนืออาหารไทยรสชาติดั้งเดิมก็แนะนำครับร้านอาหารคำดาราข้างหน้าเป็นหัวแขกนะครับสะพานจันสมอนุสรณ์สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2421นะครับถ้าจำไม่ผิดโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันนะครับสร้างขึ้นมาตอนนั้นใช้ไม้ทำไม้สักตอนนั้นการค้าไม้นี่กำลังรุ่งเรืองก็เป็นสะพานแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสะพานที่ข้ามแม่น้ำปิงนะครับเป็นสะพานแรกเลยสะพานเดินเท้าฝั่งหนึ่งก็จะมาที่ตลาดต้นลำไยนะครับอีกฝั่งก็จะไปตรงที่วัดเกตกาลามถ้าเราอยู่บนสะพานนะครับก็จะเห็นเจดีย์ของวัดเกตสวยงามมากยิ่งตอนกลางคืนเขาเปิดไฟยิ่งสวยแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังนะของสะพานนิดนึงมันจะมีหน้าน้ำหลากเนี่ยท่อนสูงมันมาชนกับสะพานต่อหม้อสะพานเนี่ยสะพานชมรุดเขาก็รื้อถอนไปชาวบ้านก็ลำบากก็สร้างสะพานชั่วคราวขึ้นมาใช้ไม้ไผ่ไม้แตะนะครับเขาก็เรียกขวดแตะไม้สามเนี่ยเราเรียกขวดแตะก็ใช้ได้ปีต่อปีครับประมาณนั้นอ่ะเพราะว่ามันพอถึงหน้าน้ำหลากมันก็พังอีกเขาก็สร้างกันใหม่อีกเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนมาถึงปีพ.ศ. 2507ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณมนตรีเป็นนักธุรกิจนะครับชาวอินเดียในห้างนะครับตอนนั้นคุณมนตรีแกก็เห็นถึงความเดือดร้อนนะครับแกก็บริจาคเงินพ.ศ. 2507นะครับแล้วก็ร่วมระดมทุนกับนักธุรกิจในตลาดด้วยกันเนี่ยได้เงินมาแล้วก็มาสร้างสะพานตรงนี้ขึ้นเป็นสะพานปูนนะครับก็ตั้งชื่อไว้ว่าสะพานจันสมอนุสรเป็นการระลึกถึงภรรยาของคุณมนตรีที่เสียไปก็ได้ชื่อว่าสะพานจันสมอนุสรมาจนถึงทุกวันเนี่ยครับส่วนชาวบ้านเราก็เรียกว่าหัวแขกนะครับเพราะว่าคุณมนตรีแกเป็นคนอินเดียแต่สะพานที่เห็นปัจจุบันนี่คือสร้างใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่คุณมนตรีสร้างไว้โอเคถึงแล้วครับมีน้องเขามาช่วยโอ้ยครับขอบคุณครับลืมอะไรขอเอาเรื่องกันครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับถึงแล้วครับกินก็กลับมาถึงตรงนี้ทุ่มครึ่งนะครับเหนื่อยเอาการเหมือนกันได้แรงเดี๋ยวเอาเสื้อชูชีพไปคืนเขาครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แนะนำครับมาพายเรือเล่น50บาทได้แรงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับคาดเรือวัดฝาห้ามนะครับเรือขยัก